ครับเราเคยได้ยินเขาบอกว่าอย่าให้เด็กเล็กอยู่คนเดียวตอนนี้ผู้สูงอายุก็ปล่อยให้อยู่คนเดียวไม่ได้ครับเรื่องนี้เรื่องใกล้ตัวเกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองครับปรากฏว่ามีแก๊งนี่แหละครับมาเป็นแก๊งหลอกลวงผู้สูงอายุหลอกว่าจะมาทำทีชวนกันไปซื้อที่ดินหลอกเอาเงินไปเป็นแสนครับผู้เสียหายเนี่ยเป็นคุณตาอายุ82ปีนะครับคุณตาสวิทใจโอบเอื้อครับเป็นชาวตำบลชัยฤทธิ์อำเภอชัยโยอ่างทองครับร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวนะครับเล่าอย่างนี้ครับว่ามีชายชะกันกับหญิงสาวอีก2คนขับรถเก๋งเข้ามาที่บ้านคุณผู้ชมมาสอบถามว่ารู้จักนายสมพรคงมีทรัพย์อยู่แถววัดโตกรากหรือไม่เอ๊ะวัดโตกรากนี่มันอยู่ที่สมุทรสาครหรือสมุทรสงครามหรือว่ามีที่อ่างทองด้วยก็ไม่ทราบนะครับเพราะทราบว่าจะมีการขายที่กลุ่มผู้ต้องหาหรือว่ากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยบอกอย่างนั้นก่อนจะชักชวนคุณตาเนี่ยขับรถไปบริเวณวัดแสดงว่าวัดอยู่อ่างทองโดยบอกกับตนเองว่ามาที่นี่เพื่อติดต่อขอซื้อที่ดิน24ไร่ซึ่งมีเจ้าของโรงสีเนี่ยหาที่ให้จากนั้นคนร้ายก็ทำทีเป็นพูดคุยเลยครับแล้วก็นัดเจอกับอีกคนหนึ่งซึ่งอ้างตัวเป็นเจ้าของโรงสีเหมือนเป็นหน้าม้าอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นครับมาก็เป็นกลุ่มเป็นขบวนการจากนั้นคุณพงศธรคุณกนกนวลคนร้ายที่อ้างตัวเป็นเจ้าของโรงสีนี่แหละครับมอบเงินให้กับคนที่พามาด้วยเนี่ย 300,000 บาทมอบเงินต่อหน้าต่อตาคุณตาสวิทให้เห็นคือให้ตายใจนั่นเองโดยบอกว่าเป็นเงินมัดจำแล้วรีบขับรถออกไปโดยอ้างว่าไปตามธุระนี่คือเรียกได้ว่าหน้าม้ากำลังทำงานแล้วให้เห็นเงินก่อนใช่ครับหลังจากเห็นเงินแล้วเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็พูดจาหวานล้อมคุณตานะครับบอกว่าให้ร่วมนำเงินมาวางมัดจำแล้วก็บอกว่าหลังขายเสร็จแล้วจะได้เงินส่วนแบ่งนะครับคุณตาก็เลยหลงเชื่อไปถอนเงินที่ธนาคารมา 100,000 บาทนะฮะก่อนที่ทั้งหมดจะมาส่งคุณตาที่บ้านเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าไปพบกับเจ้าของโรงสีพอคุณตาเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเนี่ยลงมากะว่าเดี๋ยวจะไปทำธุรกิจกันต่อพอลงมาปุ๊บไม่เจอใครแล้วฮะทั้งหมดขับรถหนีไปแล้วแล้วไปพร้อม 100,000 บาทของคุณตาด้วยก็เลยรู้ว่าน่าจะถูกหลอกแล้วจึงไปรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยแจ้งความกับทางตำรวจนะครับทางด้านผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่ที่1ตำบลชัยฤทธิ์เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยพยายามหลอกล่อผู้สูงอายุรายหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ไม่สำเร็จก่อนที่มาหลอกตาสวิทจนได้เงินไป 100,000 นะครับหลังเกิดเหตุปรากฏว่ามีชาวบ้านก็ถ่ายภาพรถเก๋งคันที่ก่อเหตุเอาไว้ได้นะครับจึงมอบให้กับตำรวจเพื่อติดตามจับกุมมาดำเนินคดีนะครับไปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านกันหน่อยครับทางเจ้าหน้าที่หรือส่วนเกี่ยวข้องนะคะว่าในหมู่บ้านหมู่หนึ่งชัยฤทธิ์เนี่ยส่วนมากเลยลูกหลานเนี่ยจะไปทำงานโรงงานกันหมดออกทำงานพื้นที่รับจงรับจ้างจะส่วนใหญ่จะมีผู้สูงอายุซะเยอะในหมู่บ้านเราเนี่ยเพราะว่าเราได้ประมูลข้อมูลไว้แล้วของหมู่บ้านว่าจะเป็นผู้สูงอายุซะเยอะก็จะอยู่ตายายบ้างอยู่กับยายอยู่ยายคนเดียวบ้างอะไรเงี้ยก็คืออยากจะให้เป็นคดีตัวอย่างนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆเนี่ยช่วยจับให้ได้สักทีเพราะว่าหมู่2ก็โดนมาก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะคะก็คือว่าอยากจะให้เป็นทางเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆช่วยกันระดมในการจับคนร้ายครับก็เหมือนที่บอกครับก็ต้องรอดูว่าตำรวจเขาจะตามได้หรือเปล่าเหมือนที่บอกข้างต้นว่านอกจากเด็กเล็กแล้วคนชราก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโหแล้วครั้งนี้ศูนย์เป็นแสนน่ะนะฮะรู้ไม่เท่าทันภูมิมิจฉาชีพดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง